ับผมเดียวจากฟิล์มคาเมราดิกนะครับก็จะมาทำการรีวิวนะครับกล้องนะครับคอมแพกอีกตัวหนึ่งนะครับจะเรียกว่าคอมแพกได้ไหมได้นะจะเป็นสายสแนปก็คือโอลิมปัสนะครับ XA2 นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยในตระกูล XA เนี่ยทุกเจนดีหมดหน้าใช้หมดทุกตัวแล้วก็หน้าตรงหน้าตาเขาหล่อแล้วก็ใช้งานง่ายๆทุกตัวนะครับที่สำคัญคือคนออกแบบก็คือไมทานินั่นเองนะเป็นเจ้าพ่อแห่งการออกแบบของโอลิมปัสสมัยก่อนเลยซึ่งขึ้นชื่อมากๆนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับกล้องไม่ได้ยาวขนาดนี้นะจริงกล้องเป็นตัวแค่นี้เองนะครับอันนี้คือแฟลชนะครับที่เราสามารถถอดออกได้นะครับผมโอเคเริ่มต้นเลยนะครับฐานที่ใช้เนี่ยก็คือฐานนี้ครับ LRCC 2ก้อนฐานกระดุมอย่างเงี้ยนะครับหาซื้อตามเซเว่นก็มีนะครับ2ก้อนนะใช้เหรียญไขตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่กระป๋ายนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ถูกต้องเนี่ยลองเช็คแบตดูนะครับเนี่ยนะครับเห็นมั้ยถ้าเกิดขึ้นที่แบตเตอรี่เช็คเนี่ยทำงานนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเลื่อนไปเนี่ยจะเป็นการตั้งเวลาถ่ายไฟแดงก็จะติดตรงนี้นะครับผมโอเคนะฮะนะครับแล้วก็นะครับวิธีการใช้งานให้เราเลื่อนอย่างนี้มาเลื่อนออกอย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับทั้งหน้าอันดับแรกตรงนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เราดูISOของฟิล์มนะครับเช่นเราจะใส่ฟิล์มนะผมทดสอบให้ดูนะครับสมมติผมจะใส่ฟิล์มตัวนี้ก็คือฟิล์ม400ใช่ไหมครับเราก็ตั้งไว้ที่ตั้งเข็มไว้ที่400นะครับปุ๊บเนี่ย400เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับระยะในการกะระยะนะครับจะมีให้เลือก3ระยะนะครับระยะแรกคือประมาณ 1.5 เมตรนะครับระยะที่2เนี่ยประมาณ3เมตรแล้วก็3ถึง5เมตรนะครับถ้าระยะ3เนี่ยนะครับเป็นรูปบิวเนี่ยนะครับก็คือถ่ายอินฟินิตี้ขึ้นไปเป็นกล้องแบบกะระยะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องวอรี่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ใส่สแนปนะครับนะแล้ว F เป็น 3.5 นะครับส่วนใหญ่ก็จะถ่ายชัดทั้งภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังอะไรบ้างถ้าเราถ่ายใกล้ๆอย่างเงี้ย1เมตรก็เรามองในช่องมองเนี่ยเห็นคนแบบประมาณครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวเห็นเต็มเฟรมเห็นตั้งแต่หัวจนแบบประมาณหน้าอกเนี่ยประมาณครึ่งเฟรมเนี่ยเราก็ใช้โหมดนี้นะครับผมนะฮะเห็นไหมแล้วข้อดีมันคือแบบทุกครั้งที่เราปิดนะสมมติเราจะตั้งไว้ที่ระยะไหนแล้วแต่นะครับแต่ทุกครั้งที่เราปิดกล้องเห็นไหมครับมันจะปิดกลับให้เพราะเขาบอกว่ากล้องนี้มันออกมาเพื่อ snap แล้วก็ถ่ายสตรีทนะครับเขาบอกว่าระยะตรงนี้เป็นระยะที่คนใช้สตรีทเยอะที่สุดนะครับผมนะครับแล้วตัวนี้ก็ปรับ ISO ตามฟิล์มได้ไหม400ได้ปรับได้ปรับขึ้นลงเห็นไหมเป็นร้อยเป็นฟูลนะครับแล้วก็เป็น400ประมาณนี้นะครับผมก็ปรับได้นะครับแล้วก็ฐานที่ใช้ของแฟลชเนี่ยก็คือเป็นฐาน AA 2ก้อนนะครับผมที่การใช้งานก็เปิดอีกมาเปิดมาได้เลยนะครับผมเปิดมาปุ๊บนี่ได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับใส่ AA2A1 ก้อนเข้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่เก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับผมนี่ปิดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมโอเควิชั่นงานนะครับก็เราจะเปิดกล้องมานะผมจะลองใส่ฟิล์มให้ดูด้วยนะผมจะเอาแฟลชออกก่อนนะครับแฟลชตัวนี้นะครับหมุนออกได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบอดี้เป็นอย่างนี้นะครับสวยๆเห็นไหมนะครับบอดี้เป็นแค่นี้เองนะครับวิธีการจะใส่ฟิล์มเราก็เปิดอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับผมนะครับเขาเรียกว่าตรงนี้นะครับมันจะมีตัวนี่ขึ้นมาดึงขึ้นนี่ว่านะครับผมดึงตรงกอฟิลขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงอีกปึ๊กมั้ยง่ายๆหลุดออกมาแล้วนะครับเปิดมาอย่างงี้นะครับผมเลื่อนใส่คลิปนะครับผมคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับผมก็นะครับง่ายๆเลยก็คือใส่เข้าไปนะครับผมใส่ฟิลอย่างงี้นะครับแล้วก็ลากผ่านไปตรงนี้เห็นมั้ยเห็นร่องตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปอย่างงี้นะครับโดยที่แล้วก็ขึ้นฟิล์มนะครับผมโอเคขึ้นฟิล์มก่อนนะครับอย่างนี้มันอย่างนี้ผมใส่หลุดนะครับเอาใหม่นะครับผมนะครับผมใส่หลุดเอาใหม่ขึ้นฟิล์มก่อนแล้วกดถ่ายนะครับผมโอเคคราวนี้ผมก็ใส่ฟิล์มใหม่นะครับใส่วิธีใส่ฟิล์มก็ใส่ไปอย่างงี้นะครับใส่ให้ลงล็อกนะครับลงล็อกของฟิล์มเข้าไปปึ๊บครับโอเคนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาให้มันอยู่ด้านล่างออกมานี้นะครับมันเข้าล็อกหนังเตยแล้วขึ้นฟิล์มเห็นไหมอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยลงล็อกแล้วเห็นไหมลงล็อกแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาหลังครับผมปิดก่อนเราปิดนี่ก่อนนะปึ๊บปิดนี่ก่อนปิดมาปึ๊บเราปิดฝาหลังไว้นะครับผมเลื่อนที่สุดไหมปึ๊บอันนี้เปิดถ่ายนะครับตรงนี้จะมาที่ตัว S นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาถ่ายกดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วขึ้นอีกเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมมันจะค่อยๆเลื่อนนะครับเห็นไหมค่อยเลื่อนกดเลื่อนทีเห็นไหมครับเนี่ยค่อยๆเลื่อนนะครับเห็นไหมครับค่อยๆเลื่อนนะครับสังเกตดูตรงนี้ถ้าเกิดใส่ฟิล์มถูกต้องตัวนี้จะหมุนตามนะครับผมเห็นไหม
นะครับเห็นไหมขึ้นเลขหนึ่งแล้วแล้วก็สังเกตอันนี้นะครับถ้าเกิดแสงน้อยเนี่ยมันจะมีรูปไฟขึ้นตรงนี้ไฟเขียวๆขึ้นเนี่ยบอกว่าแสงน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราหันไปตรงแสงเยอะเนี่ยไฟเขียวจะไม่ขึ้นนะครับไฟเขียวขึ้นเฉพาะตอนที่แสงน้อยเนี่ยใช่ไหมแม้แต่อย่างเงี้ยพอหันไปตรงที่มันมีแสงไม่ขึ้นไหมพันลงมาปุ๊บต่ำลงมาเนี้ยนะครับแสงมันน้อยมันจะขึ้นไฟเขียวบอกนะครับเออผมรู้บอกตัวนี้เป็นซองหนังนะซองหนังแท้เลยนะครับผมโอเคเนาะนะครับประมาณนี้แล้วก็ปรับระยะเอานะครับปรับระยะแล้วกดถ่ายเดี๋ยวไปกล้องดูที่เขาคิดให้หมดทุกอย่างถ้าเกิดยกขึ้นมาไฟไม่เขียวเนี่ยกดถ่ายได้เลยนะครับเนี่ยขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายได้เลยเห็นไหมครับมาสเตอร์เปิดนะครับแล้วก็นะครับในกรณีที่ว่าเกิดขึ้นไฟเขียวขึ้นมาอย่างนี้ให้ทำไงนะครับเราปิดก่อนปิดกล้องนะครับผมเราเอาแฟลชเนี่ยติดเข้าไปนะครับแฟลชติดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมปึ๊บให้ตรงแล้วก็บิดไขควงนี้เข้านะครับผมไอ้บิดเขาเรียกว่าอะไรเกลียวเข้าไปอย่างนี้จนตึงมือพอนะแค่ตึงมือพอปึ๊บโอเคตึงมือพอนะครับแล้วเราก็เปิดนี่ขึ้นมานะครับเปิดปึ๊บขึ้นมาใช่ไหมไฟเขียวขึ้นแสดงว่าแฟลชแสงน้อยเปิดแฟลชนี่แค่เปิดแฟลชให้เราดันตรงนี้ดันปุ่มล่างดันที่ไฟเพราะแฟลชตรงนี้จะเด้งขึ้นไหมแล้วรอให้ตรงนี้ไฟสีส้มขึ้นนะครับรอให้ไฟส้มขึ้น นะครับแต่ถ้าเกิดพอเราเปิดแฟลชปุ๊บเนี่ยนะครับต้องเลื่อนตรงนี้นะต้องเลื่อนไปตรงเขาแฟลชนะมันถึงจะเตะแฟลชนะครับเห็นไหมไฟตรงนี้จะไม่ขึ้นแล้วเพราะมันถือว่าใช้แฟลชได้เรียบร้อยนะครับรอไฟส้มขึ้นนะไฟส้มขึ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นสุดปุ๊บนะครับแล้วก็กะระยะเลยง่ายๆเลยนะครับแล้วกดถ่ายเลยนะครับกดถ่ายเห็นไหมครับแฟลชติดนะนะครับทำงานเต็มระบบหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพสวยมากขึ้นฟิล์มสุดปุ๊บหยุดนะครับแล้วก็ดูไฟส้มนะครับนะครับแล้วก็กดถ่ายแค่นี้เองนะครับเนี่ยใช้งานง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จนหมดหมวนนะครับถ่ายไปเรื่อยนะครับมันใช้งานง่ายๆมากๆเลยนะครับแล้วก็มันด้วยระยะนะครับ35บินเป็นระยะสติอยู่แล้วแล้วก็ F3.5 นะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ก็ปิดเข้าไปปุ๊บจบนะครับแล้วเราก็ถ้าเราจะไม่ใช้แฟลชเราก็ปิดตรงนี้มานะครับจบกดลงไปได้เลยนะครับคือปิดแฟลชเขาจะมีบอกใช่ไหมกดลงมาคือออฟใช่ไหมถ้าตรงนี้ไม่เด้งขึ้นมาก็คือเป็นการปิดแฟลชนะครับผมก็จะมีบอกนะไอโซ100ก็คือถ่ายได้สวยๆเนี่ยไม่เกิน 2.8 เมตรแต่ถ้าเกิด ISO 400ถ้าเราใส่ ISO 400เนี่ยก็จะได้ประมาณ 5.6 เมตรนะครับเนี่ยง่ายๆเนาะยกขึ้นมานะครับเปิดสไลด์ฝาปุ๊บขึ้นฟิล์มตัดองค์ประกอบแล้วก็ถ่ายจบง่ายได้รูปนะครับแล้วก็ปิดฝาปุ๊บนะครับแล้วในกรณีที่ว่าสมมติว่าเราถ่ายหมดมวลแล้วใช่ไหมครับเราจะเอาฟิล์มออกนะครับผมเราก็กดตรงนี้ก่อนนะกดตรงนี้ก่อนข้างล่างจะมีปุ่มเรียกปุ่มปลดนำเตยกดไปกริบนะครับกดนำเตยปลดนะครับผมแล้วเราก็เปิดนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราเวลาหมุนเนี่ยเวลากอกลับค่อยๆกรอนะนะครับเนี่ยมันจะมีลูกศรอยู่ไหมค่อยๆกอกลับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวหนามเตยมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าตัวเนี้ยแกนมันจะหักค่อยๆหมุนกลับค่อยๆหมุนเวลาจับหมุนก็จับตรงแบบโคนๆหน่อยนะครับอย่าไปเร่งหมุนมันนะครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับกล้องมันตัวเล็กนะครับเนี่ยกดหมุนไปเรื่อยๆนะครับกดหมุนไปเรื่อยๆเบาๆหมุนพยายามจับดีๆครับแล้วก็หมุนจนหมดมวลนะครับไม่ต้องไปรีบเร่งนะครับเพราะว่าคนเล่นฟิล์มเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับต้องฝึกให้ใจเย็นนะกดเนี่ยปุ๊บไหมหลุดละปุ๊บหลุดละนะครับเนี่ยหลุดละก็จะถ้าหมุนได้ฟรีเงี้ยนะครับถ้าหมุนจนเป็นฟรีเงี้ยปุ๊บหลุดละเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่ากล้องเนี่ยก่อฟิล์มกับแล้วเราก็เปิดฝาหลังได้เลยแต่เราจะเปิดฝาหลังได้ครับติดแฟลชเราต้องเปิดต่อแฟลชไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราถ่ายสติกกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แฟลชเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับนะครับแล้วเราก็เปิดฝาหลังมาได้เลยนะครับผมฝาหลังขึ้นมาอย่างนี้นะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็ดึงอย่างนี้มาดึงปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยฟิล์มก็จะเข้ากลักเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาฟิล์มตัวนี้นะครับไปส่งล้างได้เลยง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะครับก็ตรงที่น่ารักแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่ามันถ่ายออกมาดีขนาดไหนนะครับที่คนเขาใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจผมด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาดูสเปคนะครับของเจ้ากล้อง Olympus XA2 กันก่อนนะครับแรกก็คือใช้ฟิล์ม35มิลทั่วไปเลยนะครับผมเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับก็คือแบบมันกดนุ่มๆก็แกรกๆคือเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนะในตระกูล XA เนี่ยผมเคยใช้ XA1 กับ XA2 มานะครับ XA1 เนี่ย
ผมว่ามันก็เป็นกล้องที่ดีแต่ปัญหาเดียวเลยก็คือว่า X1 เนี่ยเลนส์มันชอบจางมันทำให้โฟกัสยากนะครับผมแล้วตัวนี้มาด้วยเลนส์ระยะนะครับเป็นซูอิโกะนะครับ 35 f/3.5 4 element in 4 group เนี่ยเลนส์ค่อนข้างดีมากๆต้องบอกว่าในกล้อง XA ทุกรุ่นเนี่ยเป็นกล้องที่ดีทุกตัวแล้วก็เป็นตัวที่นิยมมากๆแล้วคนใช้แล้วติดใจกันทุกคนคนที่ได้ใช้แล้วไม่ค่อยปล่อยกันนะครับผมโฟกัสจะมี3โซนอย่างที่ผมบอกนะมีโซนนั่นใกล้นะครับแล้วก็โอเคนะครับชัตเตอร์เนี่ยถึง750นะเอพเชอร์เนี่ยตั้งแต่2วินะครับจนถึง1ต่อ750ถือว่าเยอะมากๆเลยนะนะครับผมฟิล์มสปีดได้ตั้งแต่25นะครับก็คือ ISO 25ถึง800ก็เพียงพอในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็นะฮะชัตเตอร์รีลีสก็โอเคเซลซัมเมอร์ประมาณ12วินะครับผมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เช็คก็จะมี LED มีเสียงเป็นเสียงเปิดแล้วมีเสียงให้เราได้ยินว่าตี้ตี้ว่าเสียงมันดังหรือเปล่าก็ power source ก็2ก้อนนะครับก็คือ LRCC 2ก้อนนะครับส่วนแฟตก็ใช้ AA ก้อน1นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเริ่มเป็นภาษาอื่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนี่กันนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับผมกดปิดก่อนนะโอเคให้ดูภาพก่อนนะครับให้ดูภาพจากใน Facebook ก่อนละกัน Facebook เนี่ยนะครับก็เมื่อ10ปีสายนะครับเนี่ยโอลิมปัส X2 กับ Fuji 250D นะครับตัวนี้เป็นฟิล์มนะฟิล์มตัว Daylight ก็คือเป็นฟิล์มที่เน้นถ่ายกลางวันฟิล์มหนังนั่นเองนะครับนะสังเกตดูว่าเขาถ่ายมาเนี่ยแบบมูดโคตรดีแต่ฟิล์มหนังเนี่ยเป็นต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นฟิล์มบูดเพราะงั้นเนี่ยออกมาสีมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องตั้งโอเวอร์สักหน่อยนะครับแล้วฟิล์มหนังเนี่ยค่อนข้างถ่ายยากนะครับผมให้ดูนะครับดูมูดนะครับก็คือ XA เนี่ย XA 2เนี่ยทุกตัวเนี่ยแบบค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เขาเอามาทดสอบให้ดูนะครับระหว่างโอลิมปัส XA 2เนี่ยนะครับกับโอลิมปัสตัวท็อปเลยนะก็คือ 35SP นะครับมันเองนะครับข้างล่างเนี่ยคือ XA ใช่ไหมข้างล่าง XA 2ใช่ไหมครับเนี่ยทำไมแปลกไหมทำไมจริงๆเนี่ยกล้อง 35SP เป็นตัวท็อปนะแต่ XA 2เนี่ยถ่ายออกมาแล้วค่อนข้างแบบงัดได้เลยนะสู้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูดิ XA 2ดูดิความคมมิตรงมิติต่างๆเนี่ยถือว่าได้แต่ 35SP อาจจะโฟกัสไม่เข้ารูปนี้แต่ X 2เนี่ยเข้าเป๊ะเลยนะครับเนี่ยดูถ่ายวิวมาเนี่ยแต่ตี้มาเห็นวิวเนี่ยทำไมข้างล่างสวยกว่าทำไม XA 2 C สวยกว่าหรือระบบวัดแสงมันดีนะครับ XA 2เนี่ยด้านขวามือเห็นไหมเนี่ยดูแล้วเหมือนคมกว่าด้วยนะครับเนี่ยดูนะครับดูนะครับ XA 2เนี่ยดูสวยกว่าเลยนะครับผมวัดแสง XA 2ค่อนข้างแม่นนะครับนะฮะดูนะครับเนี่ยความคมต่างๆคือสู้กับกล้องตัวละ 8,000 ได้เลยนะครับแต่นี้ SP นะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะถ้าเกิดแบบว่าถ่ายแบบเพื่อความแม่นละลายหลังก็ต้อง SP เขาก็กินกว่าอยู่แล้วนะครับผมโอเคดูตัวไปนะครับผมที่ดูในกล่องเนี้ย Fuji C200 นะครับ XA 2ดูดิครับดูรายละเอียดและมิติเนี่ยโคตรดีภาพนี้ผมชอบมากแบบวางองค์ประกอบทุกอย่างสวยรายละเอียดครบนะครับคือเป็นกล้องตัวนึงที่บอกเลนส์ดีมากสาย XA เนี่ยใครได้ใช้จะบอกเลยว่าเลนส์แม่งดีนะครับแล้วก็แบบโอลิมปัสอ่ะทำรุ่นตอนที่ไมทานีอยู่เนี่ยทำออกมาดีมากนะครับผมนะครับนี่ครับ XA 2นะครับครั้งแรกชอบมากเอ็กต้า400นะครับตั้งที่200นะครับเนี่ยครับเนี่ยถ่ายมาให้ดูนะครับเนี่ยเป็นกล้อง Snap อ่ะเนี่ยค่อนข้างสวยดูนะครับแล้วเลนส์มันเก็บรายละเอียดแบบคมมากสีเนี่ยสวยแบบเด็ดอ่ะนะครับผมเนี่ยดูดิครับแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูนะครับนี่ก็ XA 2นะครับ Fuji 7800นะครับถ่ายคร่าวนะครับผมแต่ผมว่าให้ดูสีและรายละเอียดดูดิครับคือแบบคมนะคมมากๆเลยนะครับดูดินะครับรายละเอียดนี่ครบมากๆนะครับเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าได้ใช้เนี่ยแบบติดใจในความคมของมันถ้าโฟกัสแบบถ้าเกิดกะระยะตรงนะนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงครับ XA 2นะครับ Colorpass 200นะครับนี่ดูดิครับความคมนี่ขนาดแบบการเก็บแสงการเก็บอะไรเงี้ยแบบเด็ดมากดูดิครับเนี่ยขนาดถ่ายในที่ย้อนแสงนะแล้วก็แต่เก็บรายละเอียดอันเดอร์ได้ดีเห็นไหมครับเนี่ยเป็นกล้องตัวหนึ่งที่แบบน่าใช้มากๆเนี่ยดูครับเก็บรายละเอียดความคมต่างๆเนี่ยแบบเด็ดเลยนะครับผมนะก็ถือว่าได้ใช้นี่ต้องบอกว่าเจ๋งนะครับอันนี้ก็โคตรเข้าไปไหมมีแต่คนแบบใช้แล้วติดใจนะครับ XA 2นะครับ Fuji C200นะครับดูครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยสีสันต่างๆเนี่ยสวยเลยนะครับโฟกัสเนี่ยดูถ่ายที่กดเลือกไว้ที่ตีแล้วถ่ายดูครับเนี่ยสวยเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณ1เมตรนะครับ
1.5 เมตรประมาณนี้ดูนะครับเนี่ยถ่ายออกมาคมๆกันเลยนะครับเนี่ยนะครับรายละเอียดทุกอย่างคมแบบน่าใช้ผมเองยังอยากใช้เลยนะยังอยากไปลองแบบถ่ายเทสดูเลยนะครับผมแต่พอดีมีลูกค้าเขาติดต่อมารับก่อนนะครับผมกะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าได้ถ้าแบบไม่อะไรผมจะลองไปถ่ายเองดูแต่ไม่เป็นไรนะฮะนะครับเนี่ยคือน่าใช้ A2 นะครับผมเป็นคนนึงที่ใช้กล้องกะระยะแล้วถ่ายหลุดกระจายเป็นคนกะระยะไม่เก่งเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยเขากะระยะเก่งหรือกล้องมาแบบสวยมากนะครับแล้วตัวนี้มันจะใช้งานง่ายและสภาพโคตรใหม่นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะมีแบบประมาณนี้นะคราวนี้เรามาดูอีกที่หนึ่งนะครับที่ชัดๆเยอะๆก็คือนะครับ Olympus XA2 เหมือนกันนะครับแต่เป็นแฮชแท็กนะเราอยากดูรูปเพิ่มเติมก็แฮชแท็ก Olympus XA2 ได้นะครับในไออินสตาแกรมนะฮะนี่ที่ที่ต่างที่เขาถ่ายกันไว้ดูนะครับ XA2 พอท่า400ภาพโคตรดีนี่ใน Snap อย่างเงี้ยดูดิครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ตั้งตี้นะแล้วถ่ายนะครับจะถ่ายกลางวันมันเลยแบบค่อนข้างกว้างแล้วใช้พอท่า400เดี๋ยวก็ F อาจจะเปิด F8 S11 อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ถ่ายแบบเนี่ยโคตรดีนะครับดูดิ Snap ออกมาถ่ายแบบชอบแบบผมชอบคือผมชักอยากได้เองแล้วนะครับพูดนะครับเนี่ยถ่ายมาแล้วสีสันต่างๆเนี่ยสวยมากอันนี้คนไทยนะครับเคอร์ลีพัส200นะครับดูสีแดงดิเก็บสวยมากเลยนะครับอันนี้ฝรั่งเขาถ่ายนะครับผมพอท่า400นะครับดูเขาถ่ายอันนี้ไม่แน่ใจคนไทยหรือเปล่านะครับผมแต่แบบสวยเลยนะครับดูถ่ายออกมาซูพิเรีย400นะครับถ่ายออกมานะครับผมนะโอเคนะฮะให้ดูนะครับเนี่ยก็ดูได้ใน XA2 นะครับมีหลายตัวที่น่าใช้นะครับผมนะครับเนี่ยนะครับดูเนี่ยความคมของมันนะคือเลนส์มันดีครับใครใช้แล้วแบบติดใจทุกคนแน่นอนนะครับถ้าเกิดแบบใช้เข้ามือนะเริ่มกะระยะเป็นเริ่มอะไรเป็นอย่างเงี้ยนะครับใช้ค่อนข้างถูกใจแน่นอนผมดูเลยผมยังอยากได้เองเลยนะครับอยากใช้เองเลยครับเนี่ยโฟกัสมาเนี่ยโฟกัสเป๊ะเลยรายละเอียดทุกอย่างครบเลยนะครับเนี่ยครับดูต้นไม้นะครับผมดูนะครับเนี่ยคมคมเลยนะเห็นไหมครับคมคมเลยนะครับเนี่ยถ่ายออกมาเลยเลือกตีแล้วก็ถ่ายนะครับเนี่ย XA2 นะครับสวยๆเยอะเลยนะนี่ที่ใช้แฟลชด้วยใช่ไหมใช้แฟลชเนี่ยก็แฟลชก็ค่อนข้างนุ่มนะฮะนุ่มสวยเลยนะครับเนี่ยนะหลายๆตัวที่แบบว่าน่าใช้นะครับ XA2 เนาะโอเคเลยนะครับส่วนฝากเอ็นหรือฝากอินสตาแกรมผมด้วยนะอินสตาแกรมผมนะครับ camera underscore addict นะครับก็เป็นเพจร้านเองนะครับฝากด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็ลงแบบกล้องขายในนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากดูได้เผื่อบางคนแบบอยากดูง่ายๆเพราะบางคนบอกอินสตาแกรมดูง่ายกว่า Facebook ก็ลองฝากด้วยนะครับ follow ได้เลยครับที่camera addict นะครับไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้นะส่วนใครที่อยากจะดูรูปเพิ่มเติมนะครับก็มาดูได้ที่นะครับ Olympus XA2 นะครับ @tag นะครับที่ Instagram นะครับไงก็ขอบคุณมากครับไงฝากเพจผมด้วยแล้วฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้แล้วก็ Subscribe ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ